ผมในฐานะท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าสมควรที่จะให้ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็คงทำเหมือนเดิมครับก็คือชุมนุมประท้วงโดยปกติโดยไม่ออกไปนอกสถานที่แล้วก็รักษาความสงบเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างไปเพราะว่าคนแบบพวกเราไม่มีทางเลยอย่างการชุมนุมบอกว่าเดินมาสมัครในการทำสมัครไม่ถาม